สวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับผมมาอีกแล้วสำหรับ 4.3 กับ 5.7 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น4ครึ่งแต่กึ่งเหลือ 4.3 นะครับก็หนที่แล้วเนาะของมันขาดนะครับก็มีหลายคนนะครับทักว่าหมดหรือยังพี่เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวชุดนั้นผมแพ็คให้แล้วนะครับแล้วก็มีไอ้ที่ผมหาชื่อที่อยู่ไม่เจออีกหลายคนเหมือนกันนะผมก็เลยถ้าว่าใครยังไม่ได้ทักหาผมหน่อยนะทักเข้าไปในเพจนะครับในเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook ผมก็ชื่อเดียวกับ YouTube นะครับสายทำมาหากินนะครับกดตรงข้อความนะครับส่งข้อความหาผมหน่อยเพราะว่าถ้าส่งไปแบบที่อื่นแบบผมหาไม่เจอนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับบางทีแบบอาจจะได้ยังไม่ครบทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับมี 4.3 นะครับ 4.3 นี่ผมเอาคิด450นะครับถ้าเอาปลายทางก็ผมบวกอีก10บาทนะครับค่าบริการทางปลายทางเขาเนาะก็เป็น460นะครับเก็บปลายทางถ้าเป็น47นะครับ47ก็กึ่งเหมือนกันนะนี่นะครับ47ก็เอาไป550นะครับถ้าเอาปลายทางก็บวก10บาทก็เป็น560นะครับผมถ้า53ก็ผมขอเพิ่มอีก10บาทครับเป็น560ถ้าบวกปลายทางก็เป็น570นะครับเพราะว่าวิน53ซื้อใหม่แพงนะครับผมไอ้วิน5ครึ่งนะแล้วมากึ่งอีกครับเสียค่ากึ่งอีกก็จะแพงกว่า 4.7 อยู่10บาทครับขอเป็น560ก็แล้วกันบวกปลายทางถ้าใครเก็บปลายทางก็บวก10บาทนะครับนี่ครับวินเดี๋ยวผมจะลองคีบให้ดูนะครับนี่นะแป๊บนึงนะอันนี้เป็นวิน43นะครับเห็นตัวเลขไหมนี่นะเสียงเข้าปะอันนี้เอาในคีบนะครับ เป็นตัวเลขคือ4จุดนะครับทั้ง3ทั้งหลังก็จะเป็นมินนิดๆนับเกินอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะว่านี่นะครับตัวเลขเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่นะครับ4.3นะครับนี่อันนี้เป็นดิจิตอลเนาะนี่นะครับอันนี้สำหรับ43นะครับถึงมาแล้วแป๊บนึงก็เป็นวินตัวนี้47นะครับนี่นะครับ47นี่อันนี้เกิงมาแล้วนะครับจะเหลือประมาณนี้นะครับ4.7ใครสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับจะเอา47หรือว่าเอา43นะครับเดี๋ยวก็ไปกึ่งให้ได้นะครับแล้วก็จะเอามี53นะแล้วสำหรับแท่นนะครับมีแท่นอันนี้ผมก็ได้มา3อัน3ชุดนะครับเป็นแท่นเครื่องของนี่นะแท่นเครื่องยกสูงนะครับคู่ละ 1,100 บาทนะครับนี่นะครับนี่ของใหม่นะครับอันนี้ชุดอันนี้นะครับคู่ละนะครับไม่ใช่อันละเนี่ย1 2นี่นะครับ 1,100 บาทนะครับมีปลายทางทุกอันนะครับถ้าใครอยากได้ก็บอกผมได้นะครับทักไปในเพจดีกว่านะครับผมก็ได้จำได้นะครับโอ้โหถ้าโทรมาบางทีแบบผมอาจจะไม่ได้รับดีกว่ารับมั่งไม่ได้รับมั่งนะครับบางทีขับรถอยู่ก็ขอทักไปในเพจ Facebook เลยนะครับข้อความทักข้อความไปนะครับแล้วก็นี่มีหลายคนถามผมมานะครับอีกอย่างนึงผมไปจัดมาแล้วให้แล้วนะครับสำหรับสปริงซิ่งนะครับชุดนี้ก็จะมีสปริงวาล์วนะครับตัวนี้เป็นสปริงแต่งนะครับแล้วก็ภาวนาใส่ได้นะครับ ET RT ZT นะครับนี่ถ้าจะเอาไป ET ก็บอกผมมานะครับ RT ก็บอกแล้วก็ว่าเครื่องกี่แรงนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตุ้มแต่งนะครับตัดมาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับชุดนี้ก็อยู่950บาทนะครับได้มีตุ้มนะครับสปริงวาล์วสปริงกัมมานานะครับ950นะครับถ้าปลายทางก็บวกเพิ่มอีก10บาทนะครับเป็น960บาทนะครับผมนี่นะใครอยากได้นะครับแล้วก็จะมีติ๊กเกอร์แถมไปให้นะแล้วก็ก็มีแค่นี้นะครับเผื่อใครอยากจะได้อะไรก็ทักมาบอกผมก็ได้นะเดี๋ยวผมไปหามาให้นะผมลืมบอกนะตัวนี้ RT
104นะครับเครื่องเดิมตัวนี้นะครับเสียงยังนิ่มนะครับเครื่องไม่เคยแกะสปริงเดิมหมดนะครับถ้าใครสนใจก็บอกผมได้นะครับตัวนี้มีแค่เขาเปลี่ยนมาแค่ซินโมเล่เนี่ยซินโคเวียงตัวเดียวนะครับที่เหลือก็ไม่ได้แกะนะครับนี่เนาะ RT 104นะครับเครื่อง 32,000 นะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆนะครับเสียงนิ่มๆไม่ได้ติดให้ดูนะผมจะลืมเลยก็สำหรับใครที่จะได้ชิ้นไหนนะครับแคปรูปไปแล้วก็วงเล็บนะครับเอาวงเล็บแล้วก็ส่งไปทักข้อความเพจผมนะครับว่าอยากได้ชิ้นไหนอ่ะก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ